ิวจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูการตัดกระสอบนะฮะ1กระสอบนะฮะเป็นกระสอบมิกไอเทมพิเศษรับรองได้เรายังไม่เคยทำไอเทมนี้แน่นอนติดตามดูให้ได้นะอยากรู้มีปอมอ่ะถ้าฮาวาย350 300บาทใช่ครับอย่างเงี้ยนะขายผ้าเด็กนี่สร้างฐานะได้มาถ้าเทียบกับขายเสื้อผ้าผู้ใหญ่แอคชั่นมาถึงแล้วทุกคนดูบรรยากาศให้ดูบรรยากาศเป็นห้องเก็บกระสอบของ1ไอเทมที่ทุกคนดูแล้วนิวคิดว่าเขาเรียกว่าเป็นไอเทมที่การแข่งขันน้อยนะการแข่งขันน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวก่อนผมชื่อบังดีนครับพี่นิวอยากรู้ว่าบังดีนเริ่มต้นของการขายกระสอบอ๋อคือจุดเริ่มเสื้อผ้าเด็กขายเสื้อผ้าเด็กใช่ไหมเออคือเราชอบให้ลูกแต่งตัวก่อนอย่างแรกคือชอบซื้อให้ลูกใส่เองลูกที่บ้านครับก็เลยพอนานๆเข้ากับตัวที่เราชอบซื้อไปเยอะไปก็เลยแบบเรามาเริ่มขายเองดีกว่าไหมขายชิ้นนี้ชิ้นนี้ครับผมแล้วอันนี้กี่ปีละน่าจะ8-9ปีได้แล้วมั้งครับมีลูกกี่คนตอนนี้มี3คนอ๋อ3คนคือซื้อเสื้อผ้าเด็กตั้งแต่คนแรกเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อก็คือเยอะก็เลยขายซะเลยขายก็เลยเริ่มขายเริ่มหาตามตลาดนัดด้วยครับเริ่มหาตามราวตามนี้แหละฮะเริ่มแรกๆก็ขายแล้วก็เพื่อนส่งมาบ้างครับเพื่อนแกอยู่ปากีแล้วก็แกเปิดร้านที่ปัตตานีแกส่งตอนนั้นผมอยู่กรุงเทพฮะแกก็ส่งเสื้อจากร้านเขาให้ผมขายเป็นเสื้อผู้ใหญ่มากเด็กมากผสมไปเพื่อนคนนี้ก็จะส่งของให้ขายบ้างแล้วก็เริ่มขายเรื่อยๆเคยขายเสื้อผ้าผู้ใหญ่ไหมมีบ้างครับมีบ้างใช่ครับแล้วเป็นไงมาฮะระหว่างเสื้อผ้าเด็กกับเสื้อผ้าผู้ใหญ่อันไหนขายง่ายกว่ากันถ้าพูดถึงถ้าคือเราชอบงานเด็กอ่ะมาเราว่างานเสื้อผ้าเด็กขายง่ายกว่าขายง่ายกว่าแต่ก็พ่อค้าแม่ค้าคือน้อยกว่าพูดถึงเสื้อผ้ากระสอบนะไม่ใช่เสื้อผ้าใหม่นะเสื้อผ้าเด็กคือพ่อค้าแม่ค้าของเสื้อผ้าเด็กจะน้อยกว่าเราขายก็ง่ายกว่ากันส่วนใหญ่เป็นกระสอบของป้ายอะไรฮะป้ายนี่เลยครับผมรักจะซองเบบี้มิกใช่45กิโลนี่กระสอบหนึ่งมีกี่ตัวมีประมาณ250เกือบกับ300ถึงเกือบกับ300ครับคือเขาคิดเป็นน้ำหนักนะถ้ามีแบบพวกเสื้อยีนแจ็คเก็ตเยอะหน่อยก็แบบไม่ก็ประมาณ250-260ตัวไอเทมทุกอย่างเป็นงานวินเทจแล้วก็งานกีฬางานเสื้อยีนแจ็คเก็ตยีนผ้าบางเสื้อวอร์มเอี๊ยมออสคอตเอี๊ยมคาร์ฮาร์ทแจ็คเก็ตคาร์ฮาร์ทมีเกือบทุกอย่างเลยครับผมบางคนก็จะเลือกเป็นแบบพวกที่เป็นเห็นแบบเดรสแบบเนี้ยเป็นลายดอกเป็นเดรสแล้วก็อันนี้สมมติว่าอันนี้เป็นใต้ผังของผ้าบางแล้วก็อันนี้เป็นเดรสงานเก่าอะเดรสแล้วถ้าเลือกแบบนี้ละอันนี้เป็นผ้าบางงานเก่าแหละอ๋องานเก่าอันนี้คือเป็นผ้ายืดใช่เสื้อยืดอ๋อครับเป็นแชมเปี้ยนแล้วก็อันนี้เป็นโปโลอันนี้เป็นเดรสแจ็คเก็ตน่าจะเป็นนักสู้นี่น่าจะเป็นลีวาไอส้มตัวนี้พวกคาฮาร์นะผมเป็นเอี๊ยมนี่เป็นเอี๊ยมออสคอตตรงนี้ก็ป้ายคาฮาดูเหมือนก็เลือกยากเหมือนกันเนาะกระสอบเด็กแล้วพี่นิวอยากถามว่าการมาขายกระสอบเด็กยากไหมต้องมีคุณสมบัติยังไงรักเด็กปะคือเราชอบการแต่งตัวของเด็กของชายนั่นใช่ใช่อันดับแรกใช่ไหมใช่ใช่ครับก็พอเราซื้อมาคือแบบใส่บ้างแล้วก็มาขายบ้างประมาณนี้แหละเองเลยมันไปของมันเองแรกๆคือไม่คิดว่าจะเขาจะมาขายขนาดนี้ครับคนที่ขายเสื้อผ้าเด็กจะต้องมีลูกมาไม่จำเป็นครับผมอ๋อไม่จำเป็นคนที่ไม่มียังไม่มีลูกคือขายได้นะขายทั้งขายได้โอเคมีหลายคนออกเข้ามาที่เป็นลูกค้าที่ยังไม่มีลูกอะไรเป็นยังวัยรุ่นนะว่ายังขายเสื้อผ้าเด็กเยอะแยะเรามาตัดกระสอบกันดีกว่ามะสรุปเลือกลูกไหนครับต้องใช้เขาดวงมะถ้าเบบี้มิกคือเขาทำแบบบาลานซ์กันเอาบาลานซ์แล้วก็ลูกค้าที่เคยเปิดนั้นเขาจะรู้ว่าป้ายนี้คือออกประมาณนี้คือเขาซื้อไปคือเขาขายได้ตลอดเดี๋ยวเรามาดูการตัดกระสอบเบบี้มิกซ์กันเลยจ้า G72
ป็นไอเทมประเดิมไอเทมเด็กครั้งแรกเลยนะโอเคเยี่ยมเลยใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะมาฮะตัดเลยครับต้องไม่ต้องสวดหรอจะเป็นแล้วคืออ่าขอพรแล้วขอพรแล้วเป็นด้วยพระนามของอัลลอฮ์อ๋อครับนะการผู้สมเด็จเสมอโอเคการตัดกระสอบเปิดกระสอบนี่ยังต้องเล่นแบบเล่นของนะฟ้าโอ้โหเสียงเริ่มเลยนี่ครับเพื่อนๆมาตัวแรกดูดิตัวแรกที่เราเห็นนะตัวเนี้ยโอ้ยคาฮาชใช่ครับแล้วส่วนใหญ่ในกระสอบผ้าเด็กจะเป็นเด็กอายุเท่าไหร่ฮะแต่เด็กเล็กถึงเด็กโตเลยอ๋อเด็กเล็กถึงเด็กโตเลยเด็กแปดขวบนั่งสิบขวบมากอ่าสิบสองสิบสี่ด้วยเล็กสุดกี่ขวบเล็กสุดมีประมาณถึงบางตัวก็มี3เดือนก็มีนะสามเดือนโอ้นี่กระสอบนี่สวยเอ้ยสวยเหรอดูยังไงฮะว่าสวยอีกตัวนึงดูดิอ่านี่ออกมาแล้วอุ้ยอันนี้เป็นไอเทมที่ตามหาตอนนี้นะไอเทมที่แบบลูกค้าอยากได้แหละกี่ขวบอ่ะอันนี้ป้ายดูประมาณ6เดือน6เดือนไป6เดือนใส่ได้แล้วหรอ9เดือน9เดือนนี่ยังเดินไม่ได้เลยนะกำลังจะหัดเดินอุ้ยมันไม่หนาไปหรอสำหรับเด็กสำหรับเด็กใช่ไหมเออผ้ามันไม่หนาไปเป็นของฝรั่งเขาใส่บ้านเขาได้ถ้าเราแล้วแต่เราดูนะโอ้สวยน่ารักดีใช่อันนี้ไปขายตัวเท่าไหร่อ่ะอันนี้ถ้าเป็นตัวนี้นะสามสี่ร้อยได้ครับผมเอาสามสี่ร้อยก็ได้ราคาแล้วถ้าเด็กนะครับอันนี้อุ้ยนี่อะไรเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวแหละอันนี้คือสิบสองเดือนหนึ่งขวบอันนี้หนึ่งขวบหรอแข็งเลยเล็กมากนะส่วนใหญ่อันนี้คือมันก็จะเป็นงานอะไรงาน US เป็นของงานน่าจะมาจากอเมริกามากกว่าอันนี้ก็ได้ค่าอีกแล้วครับผมโปโลอีกแล้วอันนี้โปโลอีกแล้วอู้สวยเนาะสีสดไหมสีสดมากสภาพถ้าเห็นจากกล้องเนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่าสภาพมันดีมากมันไม่โซมเลยเนาะใช่ครับคือบางทีบอกเลยนะอาจจะดีกว่าของผู้ใหญ่72ป้า72คือของดีครับผมคือตอนนี้คือชอบมากป้ายนี้ครับผมสำหรับไอเทมเด็กใช่ครับอันนี้เป็น dress Mexico งานปักเขาเนี่ยโอ้โหมีทุกอย่างนะมีทุกอย่างอันนี้ออสคอตที่นี่ออสคอตคืออะไรฮะเป็นแบรนด์ออสคอตออสแล้วก็เป็นเอี๊ยมเป็นไอเทมที่ลูกค้าตามหาอยู่เช่นกันอ๋ออันนี้ก็ออสคอตไอออสคอตกันใช่ไหมอ๋อเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าตามหาหรอใช่ลูกค้าอยากได้คือตอนนี้โอ้โหดีเปิดประสบการณ์อันนี้ก็ครั้งแรกมีกางเกงลีวายอยากรู้มีปลอมอ่ะปลอมใช่ไหมมีมาปลอมไม่ค่อยได้เจอนะไม่ค่อยเจอใช่ไหมก็คือแท้หมดเกือบหมดนั่นแหละอ๋อคือไม่ค่อยเจอของงานครอบครับส่วนใหญ่อันนี้เป็นชายหญิงชายหญิงผสมเอาชายหญิงผสมกันใช่แปลว่าเอียงพวกนี้ก็คือเด็กผู้หญิงผู้ชายใส่ได้หมดใช่ครับอันนี้เป็นผ้าบาผ้าบามิกกี้เมาส์สวยเหมือนกันนะวิ่งน่ารักเนาะสวยอันนี้ออสคอตเอียงอีกแล้วนะเป็นกางเกงเป็นแรงเลอร์โดยส่วนใหญ่ก็ดูแล้วนะมันก็จะมีอะโปโลนะโปโลลีวายครับคาฮาสครับเนาะเป็นหลักๆยี่ห้อหลักๆแรงเลอร์รุ่นเก่าด้วยอุ้ยแรงเลอร์รุ่นเก่านะปลายหลังตายอันนี้คือไว้หลังอ๋อเนี่ยเหรออือสวยเนาะเห็นแล้วอยากแต่งตัวให้เด็กเลยอ่ะนั่นแหละแรกๆแบบนี้แหละอ๋อจริงเหรอเออผมดูแค่ดูของเด็กคือเราแบบน่ารักดูสภาพยางยืดสวยยางยืดดีเนาะใช่ถ้าของอเมริกันคือยางยืดดีไม่ค่อยเสื่อมคือยางใช้ได้นานมากฮะเป็นเมาเทนเด็กอ่ะเพื่อนๆเฮ้ยน่ารักสีชมพูของออสคอนกันโอ้จะมีค่าบ้านเล็กน้อยก็สักออกสักออกเป็นเอี่ยมเลยเอี่ยมเยอะนะเอี่ยมเยอะเอี่ยมเยอะเอี่ยมขายดีไหมฉันขายดีครับเอี่ยมขายดีใช่ครับอ่ะตายแล้วเดี๋ยวเราสั่งกลับกรุงเทพสักหนึ่งลูกขายไม่เป็นนะเดี๋ยวโอ้ขายยากไหมเสื้อเด็กอ่ะไม่ยากครับอ๋อนี่ผ้าบางสวยนะมีเทคนิคในการขายยังไงมาผ้าเด็กเทคนิคเหรออืมตั้งราคายังไงยากไหมอ๋อตั้งราคาไม่ยากไม่ยากทุนประมาณ60กว่าบาทต่อตัวคือนะถูกคนที่ตกนะประมาณ60บาทอ่า
แล้วก็ขายสมมติว่าขาย200บาทนี่คุณผ้าบางนะต้องมีราคากลางนะราคากลางเหรอมีมั้ยเสื้อผ้าเด็กต้องมีราคากลางมั้ยหรือว่าตั้งตามแบบทุนที่ได้มาอ๋อส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นอ๋อแบบนั้นใช่มั้ยอ๋อแปลว่าเราไปเอายึดหลักในการตั้งราคาแบบผู้ใหญ่ไม่ได้ใช่มั้ยอ๋อตามที่เขาขายกันราคาของมันใช่ไหมก็มันก็มีบ้างแหละบางไอเทมแหละบางไอเทมเหมือนแบบผ้าบางลายนี้มันจะมีราคาของมันเท่าไหร่นะมันเอียมออสคอตเอียมคาฮาร์ดอ่ะเอียมคาฮาร์ดก็อยู่ประมาณ 400-500 ประมาณนี้บางคนก็600บ้างราคาอยู่ประมาณนี้แหละให้สวยนะอันนี้แล้วตัวนี้ขายเท่าไหร่อันนี้ส่วนใหญ่เขาจะขายดอกแบบนี้300-400-500มีบางตัวเป็นหมื่นก็มีนะจริงใช่ตัวเป็นหมื่นนี่คือประเภทไหนฮะเป็นเดรสแหละเดรสงานเป็นแบรนด์หรือเปล่าเป็นป้ายรุ่นเก่าเป็นแบรนด์รุ่นเก่าก็ไม่ใช่งานแบบเป็นงานเก่าแต่อันนี้แต่ชุดพวกนี้ก็คงไม่ใช่วินเทจเนาะอันนี้วินเทจครับเพราะวินเทจหรอใช่เป็นงานเก่าครับดูยังไงฮะป้ายเป็นป้ายเก่าครับป้ายเก่าใช่ครับผมป้ายไม่เคยไม่รู้จักป้ายอะไรอ่ะไม่รู้จักเลยอ่ะใครรู้จักบ้างป้ายงานอ๋อเม็กซิโกเหรองานเก่าเม็กซิโกโอ้อ่ะเดนมี2ชุดเปิดต่อเบบีมากเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้อะไรอะไรนะมิกกี้เมาส์เยอะมากเลยเนาะมิกกี้เมาส์ใช่ไหมเอออันนี้เป็นฮาวายนะอุ้ยฮาวายรุ่นเก่าแน่ป่ะฮาวายอเมริกาเหมือนกันใช่ป่ะใช่อเมริกาใช่อเมริกาเมคอินฮาวายสวยด้วยผมสวยด้วยแล้วตัวนี้ขายยังไงฮะฮาวาย350-300บาทใช่ครับอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะตัวลายแต่ลายลายนี่350ได้ครับอันนี้กี่ขวบฮะอันนี้ไม่ถึงขวบสิว่ากี่เดือนก็ออกบอกขวบครึ่งเอาขวบครึ่ง18เดือนเอา18เดือนโอ้โหยังแต่งตัวแล้วน่ะตัวเล็กมากอุ้ยเดทอีกแล้วครับอุ้ยสวยโอ้โหนี่เดทนี้ก็อ๋อแบบนี้คือจะขายได้หรออะไรนะเดทแบบนี้จะขายดีหรอขายดีครับอันนี้สวยสวยสวยอันนี้ก็เดทคอสมอกไหมเขาเรียกแบบนี้สมอกคอใช่ใช่ดีเทลนะอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเดทหลายตัวนะพี่เหนือเดทหลายตัวเนาะมีอะไรเนี่ยผ้าจีนมาด้วยผ้าจีนด้วยมีทุกอย่างมีทุกชาตินะผ้าจีนมาละหนึ่งเดทเฮ้ยโอ้โหเห็นแล้วใครมีลูกนี่ต้อง F นะต้อง F ใช่ไหมเออต้อง F นะถ้าใครมีลูกเนี่ยไม่ F ไม่ได้แล้วนะนี่นะอันนี้มาเปิดกระสอบมิกเบบี้มิกให้เป็นแนวทางเผื่อใครแบบเบื่อซื้อยืดเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่คู่แข่งน้อยใช่ครับน้อยหรือไม่น้อยน่าขายมากน่าขายเนาะน่าเอาไปต่อยอดมากครับผมคาฮาร์ดใช่ไหมใช่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเออน่ารักออเดตชุดเด็กขอทัวร์เนอะมันก็จะไปเด็กตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะในกระสอบถ้าง่ายๆประมาณขวบหนึ่งถึงที่ไปขวบหนึ่งแบบคือพวกที่มีแบบที่6 เดือน 6 เดือนมีน้อยมากอันนี้อะไรเนี่ยจีนอีกแล้วใช่ไหมจีนปะจีนก็มีลายลายแบบนี้สวยเด็กลายลายดึงลายโอ้โหแต่สภาพก็ไม่ได้แย่เนาะใช่ครับอันนี้ขนาดยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยใช่ไหมงานรุ่นเก่าอยู่ขนาดนี้คือถือว่าสุดยอดแล้วสุดยอดเลยนะสภาพเก่านะกระตุนในสัญญาต้องสมบัติเหมือนกันสมบัติโอ้ยชุดน่ารักมีผู้ได้ผู้เห็นมาเฮ้ยสวยนะแต่กระสอบนี้ก็คือชุดเดรสเยอะเหมือนกันเนาะเยอะยีนก็เยอะอะโปโลจะขนาดแบบนี้คือแล้วชุดแบบนี้ขายเท่าไหร่ฮะ600-690ราคานี้ก็เอาเรื่องนะใช่เดสเอาเรื่องเอาเรื่องนะสภาพสวยนะสภาพเขาเรียกว่าอะไรไงงานไม่โซมใช่ครับเด็กคนขายน้อยคนขายน้อยคนขายน้อยคนซื้อเยอะสลับการกับของผู้ใหญ่และอะไรขายไม่ดีเลยขายไม่ดีเลยใช่ไหมของเด็กขายไม่ดีแบบไหนฮะขายไม่ดีจะเป็นพวกตัวเล็กๆงานรุ่นใหม่โปโลโปโลสวยเป็นโปโลเหมือนกันใช่ไหมไหนไหนไหนนี่หรอโอ้ชายชายโปโลใช่ไหมเป็นเดรสโปโลปักมา
อันนี้ครั้งแรกคือเปิดมาแล้วก็ชอบเลยเนาะน่ารักดีอันนี้ก็คือ Baby Mix เขาก็ไม่มีเบอร์ใช่ไหมเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามไม่มีแต่เขาก็จะคัดของคุณภาพเนาะใช่ของ Baby ของ72เกงยินดีวายขายผ้าเด็กนี่สร้างฐานะได้ไหมถ้าเทียบกับขายเสื้อผ้าผู้ใหญ่ผมว่าได้นะก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าพ่อแม่มีเงินนะใช่ครับเหมือนเราอะคือถ้าเราจะซื้อใส่เองใช่ไหมคิดนั่นคิดนี่อยู่นะถ้าอ๋อนี่ของลูกใช่ไหมเต็มซื้อเลยชายชาของลูกคือไม่ค่อยคิดมากเท่าไหร่ซื้อชอบซื้อเลยซื้อเลยมาคนซื้อหลายตัวนะซื้อทีแบบจริงจริงจริงเพราะว่าคือเอฟเยอะมากแต่ละคนเนี่ยกลุ่มลูกค้ากระสอบพวกเสื้อเด็กเนี่ยก็จะเป็นพ่อแม่ใช่ครับใช่ไหมพ่อแม่เนี่ยคือสำคัญแต่งตัวแบบให้ลูกเต็มที่อ่ะยังไม่มีลูกอ่ะเลยไม่รู้ดีสนุกด้วยสนุกด้วยนะแต่งตัวลูกคือสนุกแต่งตัวถ่ายรูปเขาสนุกแต่นี้ที่เปิดมาไม่ดูแล้วยังไม่มีแจ็คเก็ตเนาะแจ็คเก็ตมีมจะมีเนี่ยแต่ดูเปอร์เซ็นต์ดูแล้วเสื้อผ้าผู้หญิงบางก็สวยนะเสื้อผ้าผู้หญิงเยอะเนาะกระสอบเด็กผู้หญิงเยอะเนาะคือเด็กเสื้อผ้าเด็กผู้หญิงเยอะหรือผู้ชายเยอะกว่าชอบแบบไหนฮะอ๋อถ้าผู้หญิงนี่ก็ต้องเป็นพวกเดรสงานรุ่นเก่าแบบนี้แหละให้เยอะจะต้องเยอะแบบนี้อ๋อต้องเยอะแบบนี้อ๋อแปลว่าชุดของเด็กผู้หญิงขายดีกว่าเด็กผู้ชายหรอใช่ใช่ถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นงานเดรสรุ่นเก่านะอ๋อถ้าผู้ชายก็ขายดีพวกเอี๊ยมพอผู้ชายก็ต้องเป็นเอี๊ยมกางเกงยีนแจ็คเก็ตแล้วก็พวกเสื้อยืดเสื้อโปโลเข้าใจละก็ถึงในกระสอบนี่คือมีลูกค้ามีกับทุกแนวในนี้ครับแล้วมันมีกลุ่มของมันเองอยู่แล้วผ้าบามก็มีกลุ่มผ้าบาโฟโลก็มีกลุ่มโฟโลของเขาอืมเข้าใจถ้าได้ชุดเดรสเยอะก็ขายดีหน่อยคือทำราคาได้ชุดเดรสเยอะมากอ่ะผ้าบามสวยผ้าบามลายรถเอาลายรถสวยวินี่มีตาคนเยอะด้วยปาตาคนเด็กโตอันนี้คือเด็กโตใช่ไหมเด็กตัวในกระสอบคือก็ไซส์เด็กตัวบางตัวคือผู้หญิงบ้านเราใส่ได้ครับคือเราคือง่ายกับกลุ่มลูกค้าคือยิ่งกว้างไปใหญ่คือไม่ใช่เฉพาะเด็กอย่างเดียวคือบางตัวเป็นเสื้อไซส์เด็กโตแต่ว่าผู้หญิงใส่ได้ครับอะไรนะกลุ่มลูกค้าก็จะกว้างขึ้นกว้างขึ้นขายง่ายขึ้นโอ้แหล่งเลอแหล่งเลอไหนขายดีสุดกี่ขวบขายดีสุดอะไซส์ไหนเอออันนี้คือแล้วแต่ถ้าเป็นพวกเอี้ยมไม่เกิน6ขวบ7ขวบไม่เกินนี่ถ้าเป็นพวกเอี้ยมนะครับเยอะเนาะแล้วแปลว่า45กิโลนี่ถือว่าเสื้อผ้าเด็กมันบางเนาะใช่ครับจำนวนจะเยอะเนาะเยอะมากเลยอ่ะจำนวนจะเยอะโหตัวเล็กมากอ่ะนี่คือดูนี่คือแบบโหถ้ามีลูกนะมีลูกมีหลานนี่จะซื้อแล้วนั่นน่ะจะเป็นเบรสลายแมวของส่วนกันเป็นแมวไม่มีเสื้อวงเลยเนาะเสื้อวงถ้าเสื้อวงเด็กคือยากหน่อยวงจะมีจะเป็นรุ่นใหม่คือสนุกอ่ะเปิดสนุกในนี้อ่ะดูแรงเลอร์รุ่นเก่าเป็นกั๊กนี่ถ้าเป็นของผู้ใหญ่นี่ไม่รู้แหละกี่บาทก็ไม่รู้นะถ้าเป็นของผู้ใหญ่อ่ะของเด็กโหนี่แต่งตัวได้เลยนะเนี่ยนี่กระสอบนี้เดรสสวยมากเดรสสวยใช่ไหมนี่แมทสวยBFX นี่แล้วก็กางเกงยีนเอาละอันนั้นแรงเลยใช่ไหมแรงนี่ถือนี่โหชุดเท่เลยอ่ะลายสวยเลยอุ้ยผ้าบางใช่ครับใครเห็นกระสอบนี้แล้วเขาสนใจติดต่อได้ยังไงเนี่ยติดต่อทางไหนฮะทางเพจเสน่ห์ผ้ากระสอบก็ได้แล้วก็ทาง IG จิตเบบี้รูมก็ได้ครับผมออกด้วยฮะมาแล้ว Rolling Stone ทั่วมาได้ นี่จะเป็นเสื้อผ้าเด็กอันนี้รุ่นใหม่รุ่นใหม่ใช่ขายกี่บาทรุ่นใหม่ไม่กี่บาทประมาณ200บาทฮะเท่ากับเสื้อผู้ใหญ่เลยอะเหมือนกันใช่ไหมสักของผมเนี่ยก็200ก็ประมาณนี้แหละโอ้แต่ของเด็กมันมีน้อยกว่าของผู้ใหญ่นะเออใช่อุ้ยตัวนี้สวยท่วมอะไรนะท่วมเลยฮาเล่ครับลายหน้าดิ
โอ้ยแขนด้วยอันนี้หัวนะหัวงานหัวนะเรนลาฟโรเรนนะฮะทุกคนนี่ให้ดูของเด็กนะแย่งซีนผู้ใหญ่มากเลยอะของดีสอบผู้ใหญ่ได้แบบนี้นะยิ้มยิ้มเลยใช่ไหมยิ้มเลยอ่ะถ้าผู้ใหญ่ออกมาแบบนี้ยิ้มเลยอ่ะตัวสอบผู้ใหญ่มิกซ์มีนะอันนี้ไม่แน่ใจมิกซ์ไม่มีอ่ะใช่เดี๋ยวต้องไปเสิร์ฟซิวันนี้สวยมากผ้าบางผ้าบางลายสวยเลยลายสวยกาUS อ๋อ US โอ้ยเป็น500เก่ามันเดรสออกเยอะมากอ่ะคงเป็นพอหอมปากหอมคอสำหรับการเปิดกระสอบเนี่ยฮะของไอเทมเด็กมาเป็นไอเดียให้กับเพื่อนเพื่อนเผื่อใครเบื่อพยืดอยากลองหันมาเป็นขายเสื้อผ้าเด็กใช่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าเด็กดูลองสักหนึ่งกระสอบแล้วคุณจะติดใจเดี๋ยวมาสรุปผลประกอบการนะฮะของกระสอบ Baby Mix นะ G72 อย่างเนี้ยคืองานหัวงานหัวนะไปเป็นผ้าบางอันนี้ก็เป็นงานเอี๊ยมนะฮะเอี๊ยมของยี่ห้อออสคอตนะฮะนี่งานหัวชุดเดรสตัวนี้นะฮะก็มีคนกระซิบมาบอกชุดนี้นะถ้าขายนี่คือ700บาทคุณพระเอ้ยอันนี้ก็งานหัวฮะผ้าเด็กอันนี้ก็หัวสรุปว่างานหัวเยอะมากๆนะฮะงานหัวเยอะแล้วก็เป็นเราเก็บยังไม่หมดนะคาฮาชนะฮะเอี๊ยมนี่ก็ถือเป็นงานหัวแค่นี้งานหัวถือว่าเยอะมาดูงานขายธรรมดาเสื้อยืดธรรมดานะฮะแล้วก็ลายแล้วก็นี่คืองานลายขายส่วนสุดท้ายงานหางของเสื้อเด็กกับเด็กก็นี่เลยจ้าแบบนี้เลยนะชุดกี่เพาแล้วก็เสื้อเนี่ยผ้าป่านธรรมดาและอันนี้จ้านี่นะฮะนี่คืองานหางของเสื้อผ้าเด็กแล้วก็อันนี้นะฮะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณบางดินมากเลยนะฮะที่ให้โอกาส Everything by New ได้มาดูกระสอบ Baby Mix ที่ปัตตานีนะฮะยังไงก็สนใจก็นี่ใต้คำอธิบายลองติดต่อได้นะฮะติดต่อกันเองเลยโอเคคลิปหน้าจะไปตลาดไหนตลาดเยอะปัตตานีตลาดเยอะตลาดเยอะมากก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ออกมาแล้วนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย